ะช่วยเพิ่งอุ้ยอุ้ยตีใหญ่เลยอู้ใจร้ายจังเลยอ่ะผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ย คือคนขับรถเก๋งสีดำคันนี้นะค่ะทำไมอยู่ดีๆเนี่ยไม่พอใจสาวยาคูเธอเปิดประตูลงมา นะฮะแล้วก็มีไม้ลงมาด้วยเอาแล้วไปตีเขาทำไมอ่ะทำไมอยากทานนมเปรี้ยวหรือยังไงจ่ายตังค่ะ ไม่ใช่จ่ายมาโอ้ตายไปทำร้ายพนักงานส่งยาคูคุณผู้ชมนะฮะแล้วภาพวงจรปิดเนี่ยเหมือนกับจะเป็นหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็สามารถจับนาทีนี้ได้นะฮะว่าเอาไม้กระหน่ำตีสายยาคู 5-6 ครั้งในเดือนตาป้าป้าเข้าไปแบบนี้มีพลเมืองดีมีเจ้าหน้าที่รปภ.ของหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาห้ามแล้วต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรครับคุณผู้ชมฮะมันมีวงจรปิดเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยใจร้ายจังเลยเพราะว่ารถเก๋งสีดำคันนี้นะครับที่ระเบิดอารมณ์แบบนี้เพราะตัวของรถเก๋งผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยขับรถเก๋งเลยทางเข้าหมู่บ้านนี่เห็นไหมเลยทางเข้าหมู่บ้านปุ๊บแกก็พยายามจะถอยหลังเข้าไงถอยหลังกลับมาเพื่อจะเข้าหมู่บ้านอ้าวเกือบชนเขาปรากฏรถยาคูมาตามหลังมาจะเข้าหมู่บ้านเหมือนกันแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงเสื้อเหลืองเนี่ยเขาไม่พอใจว่าทำไมมอเตอร์ไซค์สาวยาคูไม่ยอมถอยให้เขาเนี่ยนะฮะคือเธอเนี่ยพยายามจะอธิบายคุณผู้ชมเห็นไหมว่าที่อยู่บนอานมอเตอร์ไซค์คือถังยาคูหนักไงเขาถอยลำบากแล้วเขาอยู่กลางถนนด้วยลำบากมีแค่สองขาประคองอ่ะไม่ให้ล้มอ่ะแล้วจะต้องถอยอย่างเงี้ยมันลำบากเนี่ยนะครับสาวยาคูก็พยายามที่จะเลี่ยงนะวนรถหนีเพื่อไม่ให้เกิดการประทะแต่รถเก๋งคันนี้ถอยมาขวางต่อฮะลงมาทำร้ายร่างกายคือตัวเองขับรถเลยแล้วก็ถอยกลับมาแต่ว่าไปโวยวายคนอื่นว่าทำไมคนอื่นเขาไม่ถอยให้ก็เลยกลายเป็นคลิปดังโดยเพจดังนะฮะอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เนี่ยมาเอามาลงไว้แล้วระบุข้อความว่าหัวร้อนบนท้องถนนรถเก๋งเข้าหมู่บ้านไม่ได้ก็เลยถอยชนมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาครับ 9:45 นาทีแล้วผู้เสียหายซึ่งก็เป็นสาวยาคูคนนี้วัย38ปีแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ขี่รถเข้ามาส่งสินค้าในหมู่บ้านนี่แหละอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาแล้วคู่กรณีก็ขับรถนำหน้าคือตามภาพที่ผู้ชมได้เห็นเลยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่รปภ.ของหมู่บ้านเขาบอกอย่างนี้ไม่อนุญาตให้รถเก๋งเข้าหมู่บ้านหลังจากนั้นรถเก๋งก็เลยถอยหลังมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของสาวยาคูบีบแต่สาวยาคูก็เลยบีบแต่เตือนเพราะรถมีการชนแล้วก็เลยโดนต่อว่าทำไมสาวยาคูไม่หลบนั่นเองครับเธอก็อธิบายอ่ะดิฉันเนี่ยถอยกระทันหันไม่ได้มอเตอร์ไซค์หนักนะฮะถังใส่นมเปรี้ยวมันก็หนักแบบนี้นะฮะคู่กรณีพูดว่าไม่ขอโทษสักคำสาวยาคูก็เลยบอกพี่แหละควรจะต้องขอโทษหนูเท่านั้นแหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้นะครับคือตอนนี้เราพยายามจะติดต่อไปเพราะว่าสาวยาคูเจอฟาดเข้าไป5-6 รอบได้ยังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลเธอบอกแบบนี้นะครับเดี๋ยวหนูหายดีก่อนนะเจอกันสภ.แหลมฉบังนะจะไปแจ้งความโอ้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยขับรถเนี่ยถ้ามันเลยอะไปหาที่กลับรถแล้วมาใหม่ใช่อย่าถอยแล้วก็ทำแบบนี้เลยเพราะว่ามันเสี่ยงอุบัติเหตุเนาะถูกนะ